กระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วเทไข่ลงไปผัดค่ะค่ะผัดแล้วก็แยกไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมตำนะคะผัดให้หอมก่อนค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะเป็นเนื้อสัตว์ตามชอบนะคะค่ะพอกุ้งเริ่มได้ที่ใกล้จะสุกแล้วแม่ก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้นะคะต้มแล้วนะคะป้าข้างบ้านเอามาให้นะคะค่ะก็เบาไฟหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เราผัดแยกนะคะลงไปแล้วก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวจะใส่ผงปรุงรสนะคะเห็ดหอมลงไปนิดนึงจะตัดน้ำตาลนะคะนิดนึงค่ะเราก็จะใส่น้ำซุปนะคะลงไปนิดนึงโอเคค่ะแล้วเราก็จะเร่งไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้นะคะผัดหน่อไม้นี่หอมๆเลยเสร็จแล้วค่ะจัดใส่จานนะคะแล้วก็ไปยกเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาคุณลูกค้านะคะหัวเราะอะไรอ่ะเห็นหน้าแม่ขำขนาดนั้นเลยเหรอตัวอะไรอ่ะแม่อยู่ในนั้นน่ะแล้วจะนอนได้ยังนอนได้ยังอ่ะเนี่ยอื้อ